ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกถนนบายพาสนะคุณผู้ชมนะถนนบายพาสในเมืองนราธิวาสร้านวังทะเลเผาไก่ย่างน่ากินมากเลยโอ้โหปลาเผานะครับปลาเผามีปลาทับทิมเผาด้วยนะสลามเลยกุ้งครับวันนี้จะพามากินอะไรครับผมพามากินร้านครัววังทะเลเผาเป็นร้านที่ของคุณพ่อผมคุณพ่อเลยเหรอพ่อบุญธรรมอ๋อคุณพ่อบุญธรรมนะครับแล้วนี่น้องอะไรครับบัสมีนะครับช่องชื่อว่าบัสมีชาแนลครับวันนี้พามากินร้านนี้เพราะเป็นร้านของคุณพ่อเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างร้านนี้300กว่าเมนูบ้างโอ้โหร้านนี้เปิดมานานยังอ่ะ6ปีบ้าง6ปีแล้วคู่เมืองนรามา6ปีอ่ะบ้างคิดดูไม่ธรรมดาจริงนะถ้าไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้ใช่ครับคือถ้าผมมากลางคืนนะโต๊ะเต็มต้องจองก่อนอ่ะบางทีมาแล้วแบบโต๊ะเต็มก็มีเหมือนกันวะอะไรกุมุสลามครับคุณพ่อนะครับคุณพ่อวันนี้เตรียมอะไรให้ผมบ้างนี่หลายเมนูนะหลายร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิด11โมงเช้าถึง 3:30 นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอชิมอาหารนะว่าอะไรเด็ดบ้างเดี๋ยวรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับขอบคุณด้วยครับแล้วตอนนี้อาหารก็อยู่บนโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหละลานตระการตามากเลยครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นนะผมขอทานอาหารเบาๆก่อนเลยด้วยเกี๊ยวซ่าครับเราก็จุ่มลงไปในน้ำซอสเกี๊ยวซ่าครับเดี๋ยวผมรีวิวรสชาติให้ดูนะว่าเป็นยังไง1 2 3บิสมิลลาห์กรอบมากเลยคุณผู้ชมไส้ข้างในนี่หอมขึ้นจมูกแล้วเวลาเคี้ยวนี่นะเวลาเคี้ยวนี่นะอร่อยมากแป้งนุ่มอีกฝั่งนึงนุ่มอีกฝั่งนึงกรอบร้องแล้วร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมลูกมันร้อนไหมร้อนโอ้เดี๋ยวผมกินเองแกล้งหลานน้ำตาไหลเลยโอ้ยปากพองหมดแล้วลูกอ้าว1 2 3บิสมิลลาห์ร้อนจริงว่ะขอโทษลูกมิ้นหน้าละหลาน้ำตาไหลเลยดูตาดิน้ำตาไหลเลยโอ้ยบาปกรรมแกล้งเด็กเอาตรงเอาจริงฝั่งหนึ่งกรอบฝั่งหนึ่งนุ่มน้ำจิ้มออกเค็มหวานสูตรทางร้านทำเองห่อเองไม่ได้รับใครมานะคลิปนี้ยาวหน่อยนะคุณผู้ชมนะเพราะอาหารเยอะมากต่อมาครับนี่คือเนื้อเสือร้องไห้ย่างนะครับเนี่ยเวลากินต้องกินร้อนๆเนื้อติดมันนะไม่เหนียวอ่ะเขาหั่นชิ้นเล็กถ้าหั่นชิ้นหนาๆเท่านิ้วโป้งเนี้ยนะมันจะเคี้ยวนานหน่อยไก่ย่างเห็นเขาหมุนอยู่หน้าร้านโอ้ไก่นุ่มชุ่มฉ่ำชอบตรงไก่ไม่แห้งทะเลรวมผัดพริกเกลือเขามีกุ้งนะฮะแล้วก็มีปลาหมึกอ้วนๆตรงกลางมีไข่ด้วยนะคุณผู้ชมนะหืมชอบอ่ะอันดับหนึ่งเลยคือของสดดูกุ้งตัวใหญ่มากคุณผู้ชมนี่คือเมนูกุ้งแม่น้ำนะครับอันนี้แกะไว้แล้วนะโอ้โหน้ำจิ้มไม่ต้องเลยเมี่ยงปลาเผายกมาอย่างนี้เลยเอาสามน้ำจิ้มเลยเอาไปบิสมิลลาห์ปลาสดเวลาย่างน้ำยังคงฉ่ำอยู่ในตัวปลาเอาเพิ่มไหมบังและเมนูนี้ครับผมน้ำลายไหลตั้งแต่แรกเลยครับคุณผู้ชมครับมันชื่อว่าปลากระพงพุงแตกทอดมากรอบๆเหลืองทองแบบนี้ปลากระพงราดซอสบูดูเคยกินแต่3รสทอดน้ำปลาวันนี้ได้กินแบบราดซอสบูดูลุยสวนฮะสมุนไพรมาแน่นๆเลยคุณผู้ชมต้องกินกับข้าวเลยเพราะว่าบูดูเขามีความเค็มต้องขอบอกเลยว่ามันเค็มนำและค่อนข้างเค็มเยอะด้วย
กินเปล่าๆอาจจะเค็มไปอันนี้พูดตรงๆรีวิวให้เห็นเลยว่ารสชาติเป็นแบบไหนไม่ใช่อวยซะทุกจานอันนี้ค่อนข้างเค็มนำถ้ากินเปล่าเค็มไปถ้ากินกับข้าวเค็มพอดีและมาถึงเมนูซดล้างคอกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูต้มเล้งเป็นเล้งวัวเล้งกระดูกวัวแต่อันนี้ค่อนข้างจะหนักไปทางเนื้อเยอะเลยคุณผู้ชมเล้งบางร้านจะเน้นกระดูกแต่เล้งร้านนี้เน้นเนื้อจ้าเฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวเจอของชอบเขาแล้วนี่คุณผู้ชมมันมีหนังวัวด้วยหนังวัวหนังวัวผมนี่แทบจะไม่สนใจเล้งเลยคุณผู้ชมพอเจอหนังวัวนี่ผมพุ่งเข้าใส่เลยผมเป็นคนที่ชอบกินหนังวัวหนังวัวแบบเป็นเยลลี่เป็นเจลาตินเป็นคอลลาเจนเล้งเล้งเล้งฉ่ำมากคุณผู้ชมต้องขอบอกว่าขอบคุณน้องพิซาร์ดมากๆเลยนะครับที่แนะนำร้านนี้ให้ผมได้รู้จักเวลาผมมานาราในครั้งต่อๆไปร้านนี้ก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการฝากท้องของผมแน่นอนฮะเพราะรสชาติอาหารถูกปากครับบอกตรงๆนะอันนี้ไม่ดราม่านะเวลามา3จังหวัดเนี่ยจะหลอนอยู่เรื่องนึงคือเวลากินอาหารตามร้านต่างๆที่นี่เขาติดหวานเวลาไปไหนผมจะหลอนมากสั่งกะเพราจานนึงผมเคยบอกว่าลดน้ำตาลหวานน้อยๆก็ยังหวานอยู่จนทุกวันนี้สั่งอาหารตามสั่งใน3จังหวัดผมต้องบอกว่าไม่ใส่น้ำตาลเลยแต่ร้านนี้หวานในเลเวลกำลังดีคุณผู้ชมคือคนกรุงเทพอย่างผมเนี่ยหวานในระดับที่รับได้ไม่ใช่แบบกับข้าวหวานเป็นขนมอันนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็คงจะต้องฝากท้องไว้ร้านนี้แล้วแหละกับครัววังทะเลเผาอยู่ถนนเส้นบายพาสกลางเมืองนราธิวาสเลยนะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดพิกัดแผนที่ไม่ต้องห่วงผมจะปักไว้ในคอมเมนต์เสมอและในแคปชั่นโพสต์นี้เปิด11โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดถ้ามานราธิวาสหรือมาจังหวัดใกล้เคียงตามผมมาโดนได้ครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมฝากแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ